วัสดีค่ะแก้วค่ะเปิดตู้เย็นวันนี้นะคะแก้วก็มีเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากทุกคนกันอีกแล้วล่ะค่ะเมนูในวันนี้เป็นเมนูวันจันทร์นะคะก็เป็นเมนูสำหรับเด็กซึ่งก็คือแซนด์วิชไส้ล้นค่ะแต่ก่อนที่ทุกคนจะมาดูวิธีทำกันไปดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่าค่ะส่วนผสมนะคะก็คือขนมปังโฮมวีตตัดขอบค่ะ4แผ่นปูอัดหั่นครึ่งตามยาว2ชิ้นเชดดาร์ชีสหั่นครึ่ง4แผ่นค่ะผักโขม12ใบค่ะไข่ไก่2ฟองนะคะเนยสด1ช้อนโต๊ะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะแล้วก็ปังเนี่ยมารีดด้วยไม้นวดขนมปังที่เราใช้เลือกใช้ขนมปังโฮมวีตนะคะก็เพราะว่ามันเป็นขนมปังที่ดีต่อสุขภาพค่ะมากกว่าขนมปังขาวธรรมดาคราวนี้เราก็มานำส่วนผสมทั้งหมดวางลงไปบนขนมปังค่ะเริ่มวางเลยค่ะก็วางผักโขมเด็ดก้านออกแล้วก็วางผักโขมลงไปแผ่นละประมาณ3ใบค่ะแต่ถ้าเกิดใบใหญ่ก็ใส่2ใบก็พอนะคะอย่าลืมล้างผักโขมให้สะอาดก่อนนะคะผักโขมเนี่ยก็จะมีธาตุเหล็กค่ะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ผักใบเขียวเนี่ยจริงๆแบบดีต่อสุขภาพมากๆเด็กๆควรจะรับประทานแล้วเราก็เอาไปซ่อนไว้ข้างในไส้น้องๆจะได้ไม่รู้สึกว่าแบบโดนบังคับให้กินผักใบเขียวมากเกินไปก็เอาชีสนะคะวางลงไปชีสที่เราใช้ก็คือชีสเชสเดอร์ชีสค่ะก็วางให้เป็นแผ่นเรียบร้อยแล้วก็วางตัวปูอัดนะคะไว้ตรงกลางแล้วคราวนี้เราก็หมวนจับหมวนเลยฟึบฟึบฟึบหมวนให้แน่นนะคะค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะเอาไปชุบไข่แล้วก็ไปจี่ในกระทะค่ะเราก็จะเริ่มจากเอาเนยนะคะใส่ลงไปในกระทะค่ะและระหว่างที่กำลังรอเนยละลายนะคะแล้วก็เอาตัวขนมปังค่ะไปชุบในไข่พอเสร็จแล้วเราก็วางเลยค่ะวางลงในเนยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูแซนด์วิชไส้ล้นค่ะ